อันนี้รถใครรถใครไม่รู้เป็นที่ให้หมดอันนี้เป็นตำแหน่งเดิมเลยใช่ครับที่ต้องเป็นอาคารอย่างนี้ครับสวยเลยนะใช่ครับนี่น่าจะร้าน8แป๊บหนึ่งครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือเป็นแท่นวางศิลาฤกษ์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่19เมื่อวันที่10ตุลาคม2552มีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่6บ้านไร่นะครับฉะนั้นมีใครมาร่วมงานบ้างที่วันนั้นเพราะนั้นคนที่ร่วมงานก็มีตัวแทนของสมเด็จพระสังฆราชตัวแทนของสมเด็จสังฆราชแล้วก็มีตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านนายอำเภอเลิศพรชัยแล้วก็ปลัดเนรมิตรแล้วก็มีดาราช่อง3แล้วก็ธิดาช้างมาร่วมในงานมาร่วมแล้วก็มีชาวบ้านทั้งตำบลแล้วก็โดยเฉพาะบ้านไร่นะครับมาร่วมงานร่วมพิธีเปิดวางศิลาฤกษ์ที่เราออกมาเรียกร้องครั้งนี้เราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยติดตามตรวจสอบแล้วก็ให้มาสร้างศูนย์เล็กๆศูนย์พัฒนาเล็กของหมู่6บ้านไร่ให้เสร็จเพราะว่าสอบถามในที่ประชุมหลายครั้งแล้วก็ได้ความว่าคนที่รับผิดชอบนั้นได้เอาเงินหนีไปอะไรเงี้ยก็สอบถามในที่ประชุมหมู่บ้านก็ได้คำตอบอย่างนั้นก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสร้างศูนย์พัฒนาเล็กให้เสร็จพี่ครับตอนนี้เราได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างครับอ๋อเดือดร้อนมากเพราะว่าหมู่บ้านเราอ่ะมันมีเด็กเล็กเยอะแล้วทีนี้ชาวบ้านแถวนี้ไม่มีอาชีพหลักใช่ไหมคะก็รับจ้างทั่วไปมั่งหากินตำป่าตำเขาทีนี้เด็กเยอะเราก็ไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้เราก็อยากให้มีโรงเรียนเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของดูแลเด็กให้เราด้วยแล้วก็อยากให้เด็กมีพัฒนาการด้วยแล้วก็ถ้ามีดีมากๆเพราะเด็กมันเยอะเด็กๆเองจะได้มีพัฒนาการนะคะแล้วก็หมู่บ้านใหญ่ด้วยทุกวันนี้ลำบากค่ะต้องเดินทางไปเรียนโรงเรียนเล็กๆอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไปกลับเนี่ย10 กิโลแล้วก็เด็กเล็กๆเนี่ยจะไม่มีรถรับส่งเราจะต้องพาเขาไปเองเพราะว่าเด็กเล็กเกินเขาดูแลให้ไม่ได้รถรับส่งพ่อแม่คนไหนที่สามารถพาไปได้ก็ต้องขึ้นรถเมล์ไปมั่งขี่รถเครื่องไปมั่งทุกวันมันลำบากคนเลี้ยงก็ไม่ได้ต้องมีอะไรยุงกัดมากนั่นก็เอาไปทำนู่นกันไปว่าจะไปทำนู่นตั้งใจนี่ไงไปทำนู่นจริงๆว่าจะถามพ่อว่าพี่มีลูกทั้งหมดกี่คนครับ3คนครับ3คนครับผมให้ส่งให้คนเลี้ยงดูกี่คนครับส่งเลี้ยงคนเดียวนี่ครับอีก2คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนก็คนนี้ก็จ่ายเป็นรายวันวันละ100เดือนนึงก็ประมาณ 2,000 ต้นๆครับแล้วตอนนี้พี่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับผมทำช่างทั่วไปในโรงเรียนครับก็เงินเดือนเขาให้อยู่ 8,000 บาทก็ต้องหักตรงนี้อีก 2,000 กว่าก็เหลือประมาณ 5,000 กว่าบาทครับพอค่ายังชีพของตัวเองไหมครับในแต่ละเดือนถามว่าพอไหมมันก็เราก็ประหยัดมันก็พอแหละครับแต่ว่ามันไม่มีเก็บครับแต่ที่เราอยากได้ก็คือถ้ามันมีศูนย์ขึ้นมาเราเอาลูกไปอยู่ตรงนั้นพัฒนาการลูกเราก็จะได้ดีขึ้นครับเราหวังตรงนั้นเมื่อเขาไปเข้าต่ออนุบาลเขาจะได้พัฒนาการจะได้ต่อเนื่องครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีศูนย์เล็กๆขึ้นมาเด็กที่นี่เราจะเก่งขึ้นอีกครับแล้วเด็กในหมู่บ้านที่เป็นวัยที่กำลังเข้าในช่วงอนุบาลได้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากครับเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยก็นำเข้าเขาก็ฝากมันมาฝากเลี้ยงเหมือนกันครับเยอะเยอะเด็กรุ่นนี้เยอะมากครับที่ต้องการให้มีเพราะว่าเด็กเราเยอะนี่ครับมันเอาไปส่งที่โรงเรียนที่ศูนย์เล็กๆที่ห้วยประคอกไม่ไหวเพราะว่าฤดูฝนบ้านเราฝนเยอะมากครับต้องนั่งเปียกฝนกันไปลำบากครับไปซื้อนมนู่นไปซื้อนมร้านค้าเที่ยวไป